ในอดีตการสื่อสารไม่ฉับไวยังยุคปัจจุบันการสื่อสารส่งข่าวคราวถึงกันและกันยังใช้ระบบดั้งเดิมเช่นตีเกราะเคาะระฆังหรือกลองเป็นต้นวัดในยุคนั้นก็ยังคงใช้การสื่อสารระหว่างบุคลากรในวัดหรือแม้แต่วัดกับชาวบ้านด้วยการใช้เสียงกลองระฆังเป็นสื่อสัญญาณพร้อมตกลงร่วมกันว่าเสียงกลองของระฆังช่วงเวลานี้สื่อถึงอะไรและควรทำอย่างไรเสียงระฆังที่ดังขึ้นช่วงแสงเงินแสงทองทอท่าขอบฟ้าพระในวัดจะรับรู้ร่วมกันว่าควรเตรียมตัวออกบิณฑบาตโปรดญาติโยมส่วนชาวบ้านก็รับรู้พร้อมกันว่าระฆังที่ดังขึ้นช่วงนี้เสมือนเตือนว่าพระท่านจะออกโปรดสัตว์แล้วมีอาหารหวานคาวชนิดใดที่ควรแก่สมณะเพศพึงขบฉันก็เตรียมไว้ให้พร้อมก็แล้วกันเสียงกลองของระฆังยังใช้สื่อสารระหว่างวัดกับชาวบ้านอีกหลายเรื่องแต่จะขอละเว้นไว้เพียงนี้ก่อนระฆังหากอยู่ในที่สูงจะส่งผลให้เสียงระฆังดังไปไกลดังนั้นคนในยุคสมัยเก่าก่อนจึงนิยมสร้างหอระฆังเพื่อถวายวัดเพราะเห็นว่าการสร้างหอระฆังถวายวัดหรือซื้อระฆังถวายวัดจะทำให้ตัวเองนั้นมีชื่อเสียงโด่งดังไปไกลเหมือนเสียงระฆังนั่นเองซึ่งก็เป็นความเชื่อที่เชื่อถือกันมาเช่นนั้นวัดโคกเดือเป็นศาสนสถานประจำหมู่บ้านโคกเดือมาเนิ่นนานคงไม่แปลกที่เราจะได้ยินเสียงกลองของระฆังดังจากวัดแห่งนี้มาช้านานในยุคสมัยของหลวงพ่อเดิมท่านมีส่วนเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในการบูรณะศาสนวัตถุศาสนสถานให้กับวัดโคกเดือมามากมายมิใช่น้อยหอระฆังหลังนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ท่านเมตตาเป็นเสาหลักหลอมรวมศรัทธาของชาวบ้านให้มาร่วมกันบริจาคแรงกายทุนทรัพย์จนเกิดหอระฆังขึ้นมาดังที่เห็นการเวลาผ่านไปวัดโคกเดือผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนสมภารมาตามลำดับหอระฆังวัดโคกเดือก็ยังทำหน้าที่ไม่เปลี่ยนแปลงกระทั่งปีพุทธศักราช2565พระครูปลัดกมลกิติยาโนเจ้าอาวาสวัดโคกเดืออำเภอไผ่สาลีจังหวัดนครสวรรค์พร้อมด้วยคณะกรรมการวัดและชาวบ้านเห็นพ้องต้องกันว่าถึงเวลาแล้วที่เราควรจะบูรณะซ่อมแซมหอระฆังหลังนี้เสียทีเพราะตัวอาคารเริ่มผุพังไม่เหมาะสมแก่การใช้งานเมื่อทุกอย่างพร้อมทางเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันจึงได้ทำพิธีสวดถอนหอระฆังและทำพิธีตอกหมุดไม้มงคลหลังจากนั้นขั้นตอนการก่อสร้างต่างๆก็เริ่มขึ้นตามลำดับระฆังวัดโคกเดือเริ่มทำการก่อสร้างตามขั้นตอนจากทุนสะสมที่ได้จากบุญกฐินสามัคคีของปีพุทธศักราช2564และคาดว่าก่อนถึงบุญกฐินสามัคคีปีพุทธศักราช2565หอระฆังหลังนี้ก็จะแล้วเสร็จ
ให้ชาวบ้านได้ร่วมกันอนุโมทนาบุญเมื่อวันนั้นมาถึงเสียงระฆังจากวัดโคกเดือก็จะทำหน้าที่ปลุกจิตวิญญาณของเหล่าพุทธศาสนิกชนให้ตื่นฟื้นขึ้นมาจากความหลับไหลอีกที